สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการรู้รอบเศรษฐกิจนะครับจัดโดยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้มีน้องใหม่มาร่วมจัดรายการด้วยนะครับผมอชิระพลบุญนะครับก็เห็นหน้าเห็นตากันมายาวนานแล้วนะครับ แต่ว่าน้องใหม่วันนี้เดี๋ยวให้แนะนำตัวกันดีกว่าครับครับผมชื่อพัฒนากรครับชื่อเล่นการ์ตูนนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากกองสารสนเทศครับครับค่ะก็ชื่อน้องฝนนะคะอาจจะไม่ใหม่มากเพราะว่าเคยมาจัดแล้วค่ะครับผมครับก็น้องฝนเนี่ยก็มาจัดตั้งแต่ช่วงแรกที่ฝึกงานเลยใช่ไหมครับแล้วก็หยุดไปแป๊บนึงเพราะว่ามีภารกิจเร่งด่วนแล้วก็กลับมาคืนวงการอีกครั้งนะคะครับผมใครที่ติดตามรอนะครับเสียใจอยู่หลายเดือนนะครับวันนี้น้องฝนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงความสดใสจากน้องตูนนะครับวันนี้มาแจกความสดใสแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับก็มีเรื่องนะครับที่มาฝากท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมเช่นเคยอีก4เรื่องนะครับที่เป็นเรื่องอัปเดตสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับที่เกิดขึ้นรอบโลกของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมนะครับมี2เรื่องก็คือเป็นเรื่องที่อเมริกาครับตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับอเมริกานะครับเขาได้บรรลุข้อตกลงนะครับก็คือข้อตกลง USMCA นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องที่เฉิงตูนะครับตอนนี้เขาได้ก่อสร้างนะครับรถไฟรางแขวนนะครับซึ่งจะมาอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของคนในพื้นที่นะครับนครเฉิงตูรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เช่นกันครับของน้องๆมีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องของผมนะครับเป็นเรื่องของรัฐบาลฟิลิปปินส์ครับประกาศใช้กฎหมายภาษีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขครับผมครับค่ะสำหรับข่าวนึงนะคะเป็นข่าวของฟิลิปปินส์เหมือนกันค่ะฟิลิปปินส์นะคะออกมาตรการอำนวยความสะดวกการนำเข้าสินค้าเกษตรค่ะครับผมวันนี้นะครับก็มีทั้งอเมริกานะครับทางอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็ทางฟิลิปปินส์2ข่าวแล้วก็ที่จีนอีก1ข่าวนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่อเมริกากันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานะครับทำเนียบขาวของอเมริกานะครับได้เผยแพร่ข่าวสารนิเทศนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับตอนนี้ได้บรรลุข้อตกลงกับแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะครับฉบับใหม่ขึ้นมานะครับภายใต้ชื่อ United States Mexico Canada Agreement นะครับหรือว่าตัวย่อ ก็คือ USMCA นั่นเองนะครับซึ่งก็มาจากชื่อตัวแรกของชื่อประเทศของตัวเองนั่นเองนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวนะครับเมื่อเทียบกับ NAFTA นะครับซึ่งเป็นความร่วมมืออันเก่านะครับดังนี้ครับก็คือประเด็นที่1 นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับจะมีการกำหนดสัดส่วนนะครับของอะไหล่นะครับแล้วก็ส่วนประกอบรถยนต์นะครับที่จะต้องผลิตภายใน3ประเทศนี้นะครับก็คือจากเดิมนะครับเพิ่มขออภัยครับจากเดิมนะครับร้อยละ 62.5 นะครับตอนนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 75 นั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่าค่ายรถยนต์ค่ายไหนเนี่ยสามารถทำให้การผลิตรถยนต์นะครับมีสัดส่วนร้อยละ75ภายใน3ประเทศนี้เนี่ยก็จะได้สิทธิ์นะครับในการยกเว้นภาษีนำเข้านะครับเป็น0นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักนะครับที่อยู่ในดีทรอยต์อย่างเช่นดีทรอยต์นะครับที่เป็นพื้นที่หลักที่สร้างอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับขึ้นมาอันนี้ก็จะได้ประโยชน์เป็นอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับประเด็นที่2ก็คือการปรับปรุงข้อกำหนดด้านแรงงานนะครับให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับILO นะครับซึ่งก็เป็นองค์การนะครับแรงงานระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็คือตัวย่อก็คือInternational Labor Organization นะครับก็คือจะกำหนดให้ยกเว้นนะครับการนำเข้าสินค้านะครับที่ผลิตโดยแรงงานจากแรงงานบังคับนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาจะยกขึ้นมาเพื่อให้แรงงานในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำงานได้อย่างแบบว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงไม่ถูกกดขี่นั่นเองนะครับประเด็นที่3นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผลิตภัณฑ์นมนะครับก็คือภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนะครับจะเปิดทางให้กับสหรัฐนะครับได้เพิ่มสัดส่วนการส่งออก
นมนะครับไข่นะครับรวมถึงสัตว์ปีกนะครับเนื้อสัตว์ปีกในประเทศต่างๆนะครับในแคนาดามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแคนาดาเขาก็ปกป้องอุตสาหกรรมนี้นะครับเนื่องจากแคนาดาเองก็ผลิตได้นะครับในประเทศของตัวเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อตกลงดังกล่าวก็ทำให้ทั้ง3ประเทศเนี่ยสามารถที่จะค้าขายกันได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่4นะครับทรัพย์สินทางปัญญานะครับถูกกำหนดให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับเพื่อป้องกันนะครับปกป้องนะครับแล้วก็มีการบังคับใช้กฎนะครับทางด้านสิทธิ์ทรัพย์สินนะครับทางปัญญาในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสินค้าทางเวชภัณฑ์นั่นเองนะครับข้อที่5นะครับอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับก็คือจะมีการคุ้มครองนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านดิจิตอลนะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่6นะครับเรื่องของการเงินนะครับจะมีการคุ้มครองสถาบันทางการเงินนะครับนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการทางด้านการเงินนะครับของสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีกฎระเบียบนะครับที่เอื้ออํานวยในเรื่องของการเข้าตลาดนะครับในอีก2ประเทศที่เหลือนั่นเองนะครับข้อที่7นะครับอันนี้เป็นด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้ทางข้อตกลงทั้ง3ประเทศเนี่ยเขาก็ให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันนะครับโดยมีข้อกำหนดให้คุ้มครองนะครับสัตว์ป่านะครับสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์นะครับรวมถึงการต่อต้านประมงอย่างผิดกฎหมายหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ IUU นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ประเทศไทยเองก็มีปัญหาอยู่เช่นกันนะครับ IUU ที่ได้รับใบเหลืองมานะครับว่าเราใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมงซึ่งทำให้อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของการส่งออกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทาง USMCA ก็ให้คุณค่าไว้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของค่าเงินนะครับก็คือจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ข้อตกลงดังกล่าวนะครับกำหนดให้มีเรื่องของการค้าเสรีนะครับในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการบิดเบือนค่าเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นถัดไปก็คือการระงับข้อพิพาทนะครับอันนี้เป็นการระงับข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและเอกชนอันนี้จะลดไปนิดนึง คือแต่ก่อนเนี่ยเขาเอกชนกับรัฐเนี่ยทำธุรกิจร่วมกันและอาจจะมีการฟ้องร้องกันได้นะครับซึ่งมีการมีสาขาที่สามารถฟ้องร้องได้หลากหลายสาขาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดการลดประเภทของอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับก็คือจะฟ้องได้เฉพาะแค่พลังงานแล้วก็โทรคมนาคมอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับการทบทวนนะครับแล้วก็การขยายเวลา USMCA นะครับอันนี้คือเขาระบุให้ข้อตกลงดังกล่าวนะครับจะมีการทบทวนความตกลงภายใน6ปีนะครับหลังจากที่ประกาศใช้ในครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการถ้าสมมติไม่มีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะบังคับใช้ต่อไปอีก16ปีนะครับแล้วถ้าสมมติไม่มีเพิ่มเติมอีกครั้งก็จะใช้อีก16ปีไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องติดตามไว้เพราะมีผลกระทบอย่างยิ่งสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยนะครับเพราะว่าอย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นซัพพลายเออร์นะครับที่จะส่งสินค้านะครับเข้าไปสู่ทวีปอเมริกานะครับซึ่งหลายๆอย่างที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มข้อจำกัดในการส่งของเข้าไปยังอเมริกามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามว่าเราจะต้องปรับตัวกันยังไงหรือเราจะหาตลาดอะไรใหม่ที่จะมารองรับการส่งสินค้าไปสหรัฐนะครับทดแทนกันนะครับอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับนะครับผมครับไปที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยออกมาตรการอำนวยความสะดวกการนำเข้าสินค้าเกษตรค่ะต้องเรียนถามพี่สองคนค่ะอย่างนี้ว่ารู้ไหมคะว่าสินค้าส่งออกเกษตรของฟิลิปปินส์เนี่ยมีอะไรบ้างให้ตูนตอบก่อนเลยครับงั้นก็ต้องคงเป็นประมงใช่ไหมครับอันดับต้นๆเลยเพราะว่าเป็นประเทศเกาะมีเหตุผลอุบไปก่อนครับผมสำหรับตัวเรานะครับเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเสื้อผ้านะครับเพราะว่าก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับสิทธิ์ FTA ในกับหลายๆประเทศนะครับซึ่งก็น่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงนะคะเพราะว่าสินค้าเกษตรที่นำเข้าที่สำคัญของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือเส้นใยทอค่ะแล้วก็ธัญพืชซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันนะคะค่ะเรามาดูกันบ้างค่ะประธานาธิบดีได้ลงนามในเอกสาร Administrative Order Number 13เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตรและยับยั้งการขึ้นของอัตราเงินเฟ้อโดยมีสาระสำคัญหลายประการคือประการแรกค่ะสำนักงานอาหารแห่งฟิลิปปินส์หรือ NFA ร่วมกับ Sugar Regulatory AdministrationSRA Development of
Agriculture DA และ Development of Trade and Industry DTI ดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการลดข้อบังคับและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆดังนี้ค่ะ 1. ปรับปรุงขั้นตอนและข้อกำหนดในการรับรองต่างๆของการนำเข้าและลดระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับการนำเข้า 2. ให้การยกเว้นผู้ค้าที่ได้รับการรับรองจากข้อกำหนดการลงทะเบียน3. อำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตรบางประเภทที่เกินกว่ากำหนดปริมาณนำเข้าขั้นต่ำรวมถึงลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่งออกสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 4. เปิดเสรีในการรับรองและออกใบอนุญาตผู้ค้าที่ต้องการนำเข้าเพื่อลดการผูกขาดตลาดเดียวและ 5.อนุญาตให้นำเข้าโดยตรงจากอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะประการที่2นะคะให้ Nation Food Authority Council มีอำนาจอนุมัติการนำเข้าข้าวที่นอกเหนือจากการกำหนดปริมาณการนำเข้าขั้นต่ำค่ะประการที่3 Department of Agriculture หรือ DA ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่สามารถออกใบรับรอง Certificate ขออภัยค่ะCertificate of Necessary เพื่อการนำเข้าปลาซึ่งในปัจจุบันนะคะฟิลิปปินส์เนี่ยมีการนำเข้าปลาเป็นจำนวนมากค่ะกว่า 17,000 ตันนะคะที่จำหน่ายในท้องตลาดค่ะและประการที่4สำนักศุลกากรของฟิลิปปินส์เนี่ยได้รับมอบให้ดูแลและให้ความสำคัญกับการขนส่งการอนุญาตผลิตภัณฑ์เกษตรที่นำเข้าตามเอกสารดังกล่าวนะคะรับประการสุดท้ายค่ะ Department of Agriculture และ Department of Trade and Industry มีหน้าที่ในการกำกับดูแลปรับปรุงการขนส่งการกระจายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเพื่อลดต้นทุนทางการผลิตนอกจากนี้นะคะ Department of Trade and Industry สำนักงานอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์สำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งทีมเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและการกระจายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ระบุไว้ในเอกสาร Administrative Order Number 13เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดทางกฎหมายของการจัดการด้านราคาและรูปแบบการค้าอื่นๆที่ไม่เป็นธรรมค่ะก็เรียกว่าเป็นมาตรการใหม่นะคะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีออกมาให้เราได้ต้องติดตามว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการนำเข้าสินค้าการเกษตรของฟิลิปปินส์เนี่ยมีทิศทางไปอย่างไรบ้างค่ะครับผมก็เท่าที่ได้ตามข่าวมานะครับก็คือประเทศไทยนะครับก็นำเข้าข้าวนะครับรวมถึงพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นอย่างเช่นน้ำตาลนะครับอ้อยต่างๆนะครับก็เข้าไปสู่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมากนะครับถือได้ว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นประเทศต้นๆของประเทศที่ฟิลิปปินส์นำเข้าเลยเช่นกันนะครับซึ่งมาตรการอันนี้นะครับก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนะครับที่ส่งของเข้าไปยังฟิลิปปินส์แน่นอนนะครับอันนี้เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีผลกระทบอย่างตรงโดยตรงนะครับถึงคนที่ส่งของนะครับเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเราอีกอย่างนะคะนอกจากที่ไทยเองมีการส่งออกสินค้าการเกษตรเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยยังเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกร่วมกันกับประเทศไทยนะคะครับก็จะมีสิทธิ์ FTA ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์นะครับทั้งด้านการส่งของไปอยู่ไปสู่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก้อนนี้ก็คือจะมีภาษีที่ค่อนข้างต่ำนะครับอันนี้ก็จะยิ่งทำให้ประเทศไทยนะครับต้องยิ่งติดตามนะครับเพราะว่ามันใกล้ชิดกันมากจริงๆใช่แล้วของเราเองเป็นพื้นฐานของการด้านการเกษตรนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่ส่งออกก็น่าติดตามกันทีเดียวค่ะครับผมครับสำหรับข่าวรู้รอบเศรษฐกิจต่อไปนะครับเป็นข่าวของฟิลิปปินส์อีกเช่นกันครับเป็นช่วงกลางเดือนที่สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเป็นข่าวที่รัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขนะครับภายใต้การดำเนินการดังกล่าวนะครับแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือนโยบายภาษีแบบพิเศษสำหรับโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลนะครับกับการเตรียมนโยบายการขึ้นภาษีบุหรี่ครับนโยบายภาษีแบบพิเศษสำหรับโรงเรียนและโรงพยาบาลถือว่าเป็นการกำหนดให้สถาบันการศึกษาในสังกัดรัฐบาลแล้วก็โรงพยาบาลนะครับที่ไม่แสวงผลกำไรได้รับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ 10% นะครับ
ซึ่งเป็นการใช้อัตราพิเศษนี้นะครับจะเป็นการขึ้นอยู่กับเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นภายใต้กฎหมายนะครับมิฉะนั้นสถาบันอาจจะต้องได้รับภาษีอัตราภาษีเงินได้ให้สูงขึ้นเป็น 15% หรือ 20% นะครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายการปฏิรูปภาษีเพื่อดึงดูดโอกาสและคุณภาพที่ดีกว่านะครับหรือที่ใช้ชื่อกันว่า Tobacco Act นะครับซึ่งมาจากชื่อเต็มของกฎหมาย Tax Reform for Attracting Better and High Quality Opportunities นะครับซึ่งในภาษาตากาล็อกเองเนี่ย Tobacco มีความหมายนะครับพี่ป่านกับน้องฝนทราบไหมครับว่า Tobacco ในภาษาตากาล็อกเนี่ยหมายความว่าอะไรไม่ทราบสำหรับฝนไม่ทราบนะคะอ๋อจริงๆคืออยากจะบอกว่าเรียนภาษาสเปนมาซึ่งสเปนเนี่ยก็ได้เข้าไปเป็นอาณานิคมของฟิลิปปินส์มาใช่ไหมครับคำว่าตราบาโคนะครับจริงๆคือมันมีเวิร์บคำหนึ่งในภาษาสเปนนะครับก็คือตราบาคาร์ซึ่งมันคล้ายกับคำนี้มากนะครับเพียงแต่เปลี่ยนคำว่าตัว J นะครับเป็นตัว H นะครับซึ่งความหมายก็คือแปลว่างานนั่นเองถูกต้องเลยครับทราบาโคในภาษาตากาล็อกเองนะครับหมายถึงว่างานหรือว่าอาชีพนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นคำของกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปฏิรูปภาษีของรัฐบาลประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้กับภาคธุรกิจนะครับโดยกฎหมายทราบาโคเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% ให้ลงเหลือ 20% นะครับเพราะในปัจจุบันอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของฟิลิปปินส์เริ่มต้นอยู่ที่ 30% และหลังจากประกาศใช้กฎหมายทราบาโคอัตรานี้ก็จะค่อยๆลดลงในอัตราที่ 2% ทุกๆ2ปีนะครับเริ่มต้นจากปี2021นะครับจนลดลงถึงอัตรา 20% เมื่อถึงปี2029นะครับซึ่งเดิมทีฟิลิปปินส์เนี่ยมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยถือว่าสูงสุดในบรรดาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือ 30%โดยมีอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกันก็คือ25แล้วก็24%ตามลำดับนะครับส่วนสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นประเทศที่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลต่ำที่สุดในภูมิภาคก็คืออัตราที่17%นะครับนอกจากนี้กฎหมาย Tobacco Act นะครับยังมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานภาษีลดอัตราภาษีนิติบุคคลแล้วก็รวมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์มาตรการเพิ่มแรงจูงใจทางภาษีนะครับอย่างเช่นนโยบายภาษีพิเศษสำหรับโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลที่กล่าวไปข้างต้นนะครับรวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขอีกประการหนึ่งนะครับก็คือเป็นการที่กระทรวงสาธารณสุขของทางฟิลิปปินส์เห็นชอบให้การเพิ่มภาษีของบุหรี่นะครับมีผลทำให้ราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นจากราคาปกติ35 เปโซต่อซองนะครับเพิ่มขึ้นเป็น90 เปโซต่อซองซึ่งการเพิ่มภาษีดังกล่าวมีสาระสำคัญเพื่อเป็นการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการภาครัฐนะครับในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับโดยคาดการว่าจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 37.2 ล้านเปโซภายในแผนการดำเนินงานแล้วก็มีการประเมินงบประมาณถึง 7.69 ล้านเปโซแสนล้านเปโซขออภัยครับภายใน4ปีแรกของการดำเนินนโยบายนะครับซึ่งการปฏิรูปภาษีดังกล่าวนะครับรัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้เกิดระบบภาษีที่ง่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประสิทธิภาพของสถาบันทั้งการศึกษาและสาธารณสุขนะครับรวมทั้งสามารถมีงบประมาณจากอัตราภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่เป็นอันตรายหรือว่าก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้มากขึ้นโดยสามารถเป็นแรงจูงใจอีกทางหนึ่งให้เกิดสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนชาวฟิลิปปินส์นะครับซึ่งพัฒนาการทางการศึกษาและก็สุขสาธารณสุขดังกล่าวนะครับแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจด้านงบประมาณนะครับว่ายังเป็นความท้าทายประการสำคัญของทางฟิลิปปินส์นะครับเงื่อนไขด้านงบประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดสำคัญสำหรับการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมให้กับคนในประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ถือว่าทางรัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยมองเห็นถึงความสำคัญของแรงงานมนุษย์นะครับแล้วก็ความสำคัญของประชาชนพี่ป่านกับน้องฝนมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับแต่เชิญพี่ป่านครับก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทางฟิลิปปินส์นะครับก็ได้ออกมาซึ่งประเทศไทยเองก็มีกฎหมายหรือว่าเป็นกฎระเบียบของกระทรวงนะครับออกมาเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการขึ้นภาษีบุหรี่นั่นเองนะครับเพื่อที่จะด้วยความหวังว่าจะลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงนะครับแล้วก็เอาเงินที่ขึ้นภาษีนะครับเข้ากองทุนเพื่อจะไปพัฒนาอะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกแน่นอนนะเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์แล้วด้วยนะครับน้องฝนคิดว่าไงครับต้องก็คิดว่าอย่างที่พี่ป่านพูดนะคะว่าการขึ้นภาษีบุหรี่เนี่ยก็สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้นะคะในการนำภาษีตัวเนี้ยไปบูรณาการหรือว่าพัฒนาด้านอื่นๆของไทยแล้วก็สามารถที่จะลดผู้สูบบุหรี่ลงได้ด้วยค่ะครับผมโอเคครับแล้วไม่มีประเด็นอื่นที่หมายถึงรายละเอียดอื่นอีกสำหรับเรื่องนี้อีกไหมครับครับผม
ก็สำหรับข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของทางสุขภาวะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขของทางฟิลิปปินส์นะครับที่จะสามารถเก็บงบประมาณมากขึ้นสำหรับระบบประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับแต่ทางผู้เชี่ยวชาญก็มีข้อสังเกตอีกเช่นกันนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์นะครับใช้นโยบายทางการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะครับโดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและชะลอการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินเนี่ยมีการทำเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับเป็นข้อสังเกตในประการที่ควบคู่ไปกับการที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็ได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อเช่นเดียวกันนะครับจากการที่อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาพุ่งไปขึ้นไปถึงแตะที่ระดับ 6.7% นะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ9ปีฉะนั้นถือว่าการผลักดันโครงการที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแล้วก็ทางสาธารณสุขนี้ถือว่าเป็นผลดีที่จะเกิดระบบที่เอื้อต่อการประเมินผลแล้วก็เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพขององค์กรทั้งการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขนะครับแต่สังเกตได้ว่ากระบวนการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการรับมือกับภาวะเงินเฟ้อนะครับก็สัญญาณนี้แสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกรวมทั้งไทยเองเนี่ยก็ควรจะติดตามกระบวนการปรับภาษีดังกล่าวแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ต่อไปนะครับพูดถึงเงินเฟ้อนะคะก็ข่าวเมื่อกี้ที่ฝนได้เล่าไปเนี่ยก็เพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเหมือนกันนะคะเรียกว่าเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เนี่ยน่าจับตามองในแง่ของเงินเฟ้อที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะใช่ครับครับผมแล้วก็ประเทศที่ทำการค้าการขายกับฟิลิปปินส์เองก็ต้องจับตาให้ดีเพราะว่าเมื่อเงินเฟ้อเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการความสามารถใช่ครับแล้วก็ความสามารถในการซื้อของฟิลิปปินส์เองเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับขอต่อที่เรื่องเฉิงตูนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากฟิลิปปินส์นะครับคือตอนนี้นะครับเฉิงตูนะครับเขาได้เตรียมสร้างโครงการรถไฟรางแขวนนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกนะครับในการคมนาคมนะครับในพื้นที่รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับนครเฉิงตูนะครับได้รับงบประมาณนะครับจากรัฐบาลในการลงทุนก่อสร้างนะครับเส้นทางรถไฟฟ้านะครับรางแขวนในอำเภอต้าอี้นะครับเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างนะครับรถไฟรางแขวนนะครับเส้นแรกในนครเฉิงตูนะครับรวมเป็นถึงเป็นการเริ่มต้นนะครับนวัตกรรมรถไฟชั้นสูงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าใช้เงินลงทุนนะครับในโครงการนี้นะครับ2,187 ล้านหยวนนะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้านะครับที่ใช้พลังงานทดแทนนะครับก็คือใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ในรถไฟสายนี้นะครับจะมีระยะทางนะครับรวม 11.2 กิโลเมตรนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลมากนะครับแล้วก็จะวิ่งนะครับตลอดเส้นทางนะครับมี4สถานีนะครับที่อยู่ในเส้นทางนี้นะครับก็คือมีสถานีต้าอี้นะครับสถานีกวางหวาต้าเต้านะครับแล้วก็สถานีจูเจียเจิ้นนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดที่สถานีเอิ้นเหรินนะครับซึ่งก็รวมเป็น4สถานีนะครับรวม11กิโลเมตรกว่าๆนะครับวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เวลาตลอดเส้นทางก็คือประมาณ30นาทีนะครับนั่นเองนะครับก็จะสร้างเสร็จนะครับภายในประมาณนะครับปี2562ก็คือปีหน้านั่นเองนะครับหลายๆเส้นทางของรถไฟในประเทศไทยนะครับรถไฟฟ้าในประเทศไทยก็จะสร้างเสร็จประมาณนี้เช่นกันนะครับผมนะครับเส้นทางรถไฟแขวนนะครับรางเส้นรางแขวนเส้นนี้นะครับจะวิ่งผ่านแหล่งท่องเที่ยวนะครับทางธรรมชาตินะครับที่สำคัญในนครเฉิงตูนะครับได้แก่ชุมชนโบราณนะครับอั้นเหรินนะครับพิพิธภัณฑ์โบราณนะครับตระกูลหลิวนะครับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เจี้ยนชวนนะครับแล้วก็แหล่งธรรมชาตินะครับที่เป็นบริเวณเกษตรกรรมนะครับก็จะได้เห็นนะครับว่านครเฉิงตูนะครับมีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญหลากหลายนะครับทั้งเชิงประวัติศาสตร์นะครับเชิงเกษตรกรรมก็มีนะครับธรรมชาติก็มีอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการกระตุ้นนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปในตัวด้วยนะครับทั้งนี้นะครับนอกจากการก่อสร้างเส้นทางเส้นนี้นะครับทางนครเฉิงตูนะครับก็จะวางแผนนะครับที่จะก่อสร้าง ขออภัยครับก่อสร้างโรงงานนะครับรางเหล็กนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนรางแขวนนะครับรวมถึงก่อตั้งศูนย์บำรุงนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างครบวงจรเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่การสร้างเพื่อแบบใช้งานอย่างเดียวยังมีถึงเรื่องของการบำรุงนะครับการสร้างเพื่อผลิตชิ้นส่วนสำหรับการประกอบนั่นเองนะครับในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลในพื้นที่นครเฉิงตูนะครับก็ได้เตรียมการไว้นะครับทางไทยเองก็เคยได้ข่าวไหมครับว่าที่ภูเก็ตหรือว่าเชียงใหม่เองนะครับก็มีการก่อสร้างรถไฟแบบนี้แล้วเช่นกันเคยได้ยินเหมือนกันครับ
ครับคือมันจะเป็นเส้นทางที่กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับก็คือจะวิ่งจากสนามบินนะครับไปยังจุดที่ผู้คนนะครับนิยมไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่รถไฟฟ้าไม่ได้เกิดแค่ในพื้นที่กรุงเทพนะครับอันนี้เกิดในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับคนอย่างเช่นเราไปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าสถานีรถไฟนะครับมันจะช่วยได้เพราะว่ามันตายตัวอยู่แล้วมันวิ่งเป็นรอบเวลานะครับแล้วมันก็วิ่งตรงเวลาด้วยนะครับเรากะเวลาได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าวันนี้รถจะไม่วิ่งวันนี้จะเดินทางยังไงนะครับอันนี้คือมันตายตัวอยู่แล้วซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างง่ายได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่หลายๆจังหวัดของกรุงเทพของประเทศไทยนะครับครับแล้วน้องๆเคยไปเที่ยวประเทศอื่นอีกไหมครับที่มีรถไฟดีๆแบบนี้ที่แบบมันตรงเวลามากมันทันสมัยมันกะเวลาได้อย่างแน่นอนไม่ค่ะอ๋อเราน้องตูนนะครับได้ข่าวว่าเคยไปสิงคโปร์ใช่ไหมครับรถไฟเป็นยังไงบ้างครับครับจริงๆถ้าเกิดจะให้เป็นรถไฟที่ตรงเวลาพูดถึงญี่ปุ่นดีกว่าครับถ้าญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความตรงต่อเวลาของรถไฟอยู่แล้วนะครับครับผมก็แม้จะเคยเลทบ้างแต่ว่าถึงเลทเนี่ยก็ยังมีมาตรการรองรับการเลทนั้นเพื่อให้สำหรับแบบชดเชยให้ผู้โดยสารนะครับก็อย่างที่เคยได้ยินข่าวไหมครับที่ว่าเขาจะมีกระดาษให้สำหรับถ้าเกิดรถไฟดีเลย์ก็คือจะเป็นกระดาษรับรองว่าเป็นการดีเลย์จริงๆให้ไปยื่นที่สำนักงานหรือว่าที่ทำงานว่าเรามาสายเพราะว่ารถไฟเลทนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นการชดเชยให้กับผู้โดยสารที่ถือว่ามาสายเพราะว่าการเดินทางของรถไฟล่าช้าลงนะครับครับผมก็เป็นถือได้ว่าเขามันไม่ใช่แค่การแบบว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคแล้วมันก็ปล่อยผ่านไปนะครับอันนี้คือการที่มันชอบใช่ครับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆนะครับที่เราสามารถที่จะไปบอกเจ้านายของเราได้ว่าเราไม่ได้สายเพราะตัวเราเองไม่ได้ตื่นสายนะรู้สึกกระทบแต่ว่าเรามาสายเพราะรถไฟมันติดขัดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้เลยนะครับว่ามันมีกระดาษนี้จริงๆซึ่งมันก็เป็นมีความน่าเชื่อถือก่อนแหละมันถึงจะมารับประกันอย่างนี้ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะคะเจ้านายบางคนต้องระวังเพราะว่าลูกน้องเนี่ยอาจจะบอกว่ารถไฟสายแต่จริงๆแล้วคืออาจจะตื่นสายก็ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่ป๋าทำไมต้องมองทางเราเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆค่ะครับเป็นการยกตัวอย่างที่ก็อย่างที่พี่ป๋าพูดไปนะคะในแง่ของที่เราไม่ได้มีการพัฒนารถไฟในแค่กรุงเทพเนี่ยถือว่าเหมือนเป็นเขาเรียกทิศทางที่ดีนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยมีการกระจายความเจริญทางด้านการคมนาคมไปยังเมืองต่างๆค่ะก็ทำให้มันไม่ใช่แค่การพัฒนาการท่องเที่ยวแค่ในจุดศูนย์กลางของประเทศเท่านั้นก็ยังสามารถทำให้การท่องเที่ยวในหลายๆจังหวัดที่สวยงามของประเทศไทยเนี่ยมีการคมนาคมที่ดีขึ้นดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นด้วยค่ะครับแล้วก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ตอนนี้นะครับเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองเคยได้ยินกันใช่ไหมครับครับก็คือเป็นเมืองคือรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจให้มันกระจายไปถึงทุกคนนะครับให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการที่นักท่องเที่ยวนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศนะครับทุกคนสามารถที่จะทำการค้าการขายได้นะครับสามารถให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้ทุกคนจะได้รับผลตอบแทนได้รับกำไรได้รับเงินมาพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาส่งลูกส่งหลานเรียนต่อไปได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำลังสนับสนุนจริงใช่ค่ะแล้วก็คนต่างจังหวัดเองเนี่ยถ้ามีการพัฒนาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แห่กันเข้ามาในเมืองหลวงมากนักด้วยการจราจรในเมืองก็ไม่แออัดแล้วก็จะได้อยู่แบบกับครอบครัวได้พร้อมหน้าพร้อมตามากขึ้นด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้มันกระจายถึงทุกคนจริงๆในพื้นที่ไม่ใช่แค่เป็นการลดปัญหาหลายๆอย่างด้วยใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นผลกระทบในเชิงบวกนะครับที่จะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเรากระจายความเจริญนะครับการคมนาคมนะครับไปสู่พื้นที่ต่างๆในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสี่เรื่องที่ เรามาฝากกันนะครับก็เป็นสี่เรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับข่าวที่เรานำมานะครับหลายเรื่องต้องติดตามต่อรวมถึงรายการของเรานะครับก็ต้องติดตามต่อเช่นกันใช่ค่ะเพราะว่าจะมี4เรื่องทางเศรษฐกิจนะครับที่จะมาอัปเดตท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับรวมถึงถ้าสมมติใครรู้สึกว่ายังไม่พอนะครับยังแบบว่า4อาทิตย์ต่อสัปดาห์เองหรออะไรอย่างงี้สามารถไปอ่านนะครับได้ที่เว็บไซต์ globethailand.com นะครับก็จะมีทั้ง Facebook นะครับรวมถึงตัวเว็บไซต์เองที่จะคอยอัปเดตสถานการณ์นะครับก็จะมีน้องตูนนะครับเขียนข่าวขึ้นมาบนเป็นบทความ
ครับในเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ